ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินหน้ารณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันพร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพมอบให้กับพี่น้องประชาชนนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านปู่แปรหมู่ที่3ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังในการดูแลป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันพร้อมรณรงค์ให้คนต้นน้ำมีใจรักษาห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดคาดว่าปีนี้จะทวีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งฝนน้อยและอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกปีการป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาดเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมไฟป่าในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการประสานงานใน5อำเภอชายแดนรวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกิจกรรมทำแนวไฟป่าป้องกันควบคุมการจุดไฟเผาในทุกกรณีในให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าลดโลกร้อนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีใจรักห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำให้มากยิ่งขึ้น